ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาเราจะมาพูดถึงคนเห็นผีโดยปกติเนี่ยเกาลาเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอชอบเป็นคนชอบดูเรื่องผีสางอะไรอย่างนี้นะแต่แต่เราไม่ใช่คนงมงายคือชอบดูเพราะมันน่ากลัว อ่าแล้วดูเป็นวิจารณญาณอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ mm. เกาลัดจะมาพูดถึงคนเห็นผีที่ดีในมุมมองของเกาลัดนะคะ mm. เกาลัดเนี่ยได้ติดตามนะคะติดตามอ่าหลายหลายคนน่ะที่เขามีเห็นผีมั่งเห็นอะไรมั่งตามช่องรายการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้ติดตามดูหลายๆช่องรายการนะซึ่งเกาลัดเนี่ยก็เป็น คนหนึ่งที่บอกแล้วว่าชอบฟังเรื่องผีมากชอบดูเรื่องผีชอบดูอะไรพวกเนี้แต่ให้ทำไปทำอะไรแบบนี้ไหมไม่เอากลัวนะคะแต่ว่ามันก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับความเชื่อนะคะแล้วเราก็คิดว่าบทความนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทความที่ดีสำหรับคนเนี่ยที่ชอบดูเรื่องผีชอบฟังเรื่องผีนะอย่างมีวิจารณญาณอย่างเกาลัดนะกับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัดเนี่ยได้ พูดถึงคนนะคะที่เขาเห็นผีนะคะเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยมาคุยกับเกาลัดตอนที่เกาลัดแบบว่าอยู่ตอนนั้นอยู่ในเพจแล้วก็มีคนมาคุยกับกาลัดนะคะแล้วเขาก็พูดเรื่องการเห็นผีะนะคะว่าเนี่ยคุณเกาลัดมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่เขาเห็นผีหรืออะไรเงี้ยแล,แล้วเกาลัดเนี่ยเคยเห็นไหม แล้วก็เราจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคนที่เห็นผีแบบเนี้ยเยอะมากเลยก็โลกโซเชียลเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นแบบมีช่องนู่นช่องนี้มีรายการนู้นรายการนี้ให้เราได้ดูกันเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็เห็นผีอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแบบหลายกลุ่มหลายกองมากๆนะคะทีนี้เก่าลั้นนะคะก็จะนําคําถามเหล่านั้นนะคะมาเป็นบทความที่เขียนแล้วจะเอามาอ่านให้เพื่อนฟังนี่แหละตอนนี้แหละนะคะ เป็นคนเห็นผีที่ดีในมุมมองของเกาลัดมีใครบ้างค่ะเกาลัดบอกก่อนนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะและทั้งหมดนั้นเป็นมุมมองของเกาลัดคนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะฟังแล้วก็ลองคิดตามดูได้ค่ะถ้าถามว่าเกาลัดเห็นผีไหมเกาลัดเคยเห็นตอนเด็กๆนะเอ,อ่อเหมือนเห็นแบบว,ปปวิบว,ปปวับวิบวับอ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อาจจะเป็นเงาอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นแค่เพียงประสบการณ์หลอนๆเฉยๆไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นต,น,ตนมายืนขอสวดแบบอะไรอย่างเงี้ยมายืนหลอกหลอนอะไรไม่เคยเห็นนะคะวันนี้ไม่เคยเห็นแบบไปยืนตต้งงานอะไรแบบนี้ไม่แล้วพอเราเนี่ยได้ยิ่งเข้าวัด เขาวาม,มากขึ้นเนี่ยก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นจากหลวงพ่อหลวงพี่ต่างๆคือส่วนใหญ่อะที่เก่าลราได้คุยนะคะกับหลวงพี่หรืออะไรที่ไปถ่ายสารคดีวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลวงพี่ก็บอกว่าไม่เห็นนะอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่เก่าลได้คุยได้สอบถามหลวงพี่ส่วนใหญ่หลวงพ่อหลวงพี่เจ้าว่าเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นนะคะต่อมาทีนี้เนี่ยก็มีคําพูดของป้าดูดวงคนหนึ่ง ก่อแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเก่าลัดเป็นคนที่ไม่ชอบดูดวงเลยเพราะเราไม่อยากจะคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาพูดใส่เราอะ่ะเออไม่รู้ว่าแบบเวลาเราได้รับฟังเรื่องแย่ๆเราก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกแย่จริงไหมถ้าเราได้รับฟังเรื่องดีๆมันก็ดีไปแต่าบางครั้งเนี่ยการที่เราฟังเนี่ยแล้วมันมีเรื่องแย่ๆมันอาจจะทําให้เราจิตอกรู้สึกไม่ดีอ่ เออเพราะว่าอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีสติเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันก็คือจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราเราแบบไปได้อะ่ะเออนะคะทีนี้เนี่ยเก่าเ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ดูดวงอะไรเลยนะแต่ทีนี้พอละ,อะเพื่อนดูดวง ไปนั่งนั่งอยู่เพื่อนดูคนนู้นดูนดดอ่ะอดูด้วยก็ได้อะไรเงี้ย ні, แต่ไม่ไม่เคยที่จะแบบไปเพื่อไปดูดวงโดยเฉพาะเนี่ยไม่เคยถ้าไม่แบบจริงจริงแบบหนักจริงๆริงหรือเฮ้ยเราหาหนทางไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ไปดูดวงไม่อะไรเลยก็เราจะไม่ชอบดูดวงชอบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นก็เออแบบเหมือนมีพี่มีอะไรเขาดูกันวันนั้นแล้ววันนั้นเราทํางานพอดีแล้วก็เสร็จงานแล้ว ก็มีคนนั่งดูพอดีกําลังเก็บเขิงเก็บของเราก็เลยเออ,อ,อดูด้วยดูด้วยก็ได้เข,า,ขาดูกันหมดแล้วเราก็ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งป้าคนนี้ยเขาก็บอกเรานะคะว่าเราเนี่ยอย่าพยายามไปเห็นผีเลยคือเราจะเห็นหรือไม่เห็นหรือเราเห็นจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่เราอย่าพยายามไปเห็นผีอะต่างคนต่างอยู่อย่าอุปทานอย่านึกอย่าคิด ะะเราเนี่ยรับผิดชอบชีวิตตัวเองในโลกปัจจุบันพอคำสอนของพี่หมอดูคนนี้นะคะเก่ารัตเนี่ยก็เลือกที่จะยึดมาใช้นั่นเองค่ะทีนี้ความคิดเห็นเรื่องคนเห็นผีของเก่ารัตนะคะเก่ารัดเนี่ยจะไม่ไปพูดถึงเรื่องคนส่งเจ้าเข้าผีต่างๆนานาแต่ที่เก่ารัดจะพูดนะคะเก่ารัตเนี่ยจะพูดถึงคนเห็นผีที่เป็นบุคคลสาธารณะ และในมุมมองของเกาลัดเองนะคะถึงแม้เรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เกาลัดจะพูดถึงแค่3มคนนี้เท่านั้นที่เกาลัดยกขึ้นมาเพราะเกาัดคิดว่ามองแล้วคือเหมือนดูจากหลายๆครั้งที่เขาเดําเนินรายการเขาพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าเออเราเลือก3มบุคคลนี้เพราะเรารู้สึกว่า3มบุคคลนี้เขา มีมุมมองที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมมากกว่าการงมงายนั่นเองค่ะ 1. คือคุณริวจิตสัมผัสค่ะคุณริวเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพมากแล้วเขาจะมีลุคของนักเจรจาที่ดีมากแถมเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากๆค่ะค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยคุณริวเนี่ยเขาจะใช้การเห็นผีเนี่ยมาช่วยคนที่ยังมีชีวิต เกาลัดเนี่ยดูรายการของเขาเนี่ยคนอวดผีเนี่ยคือเการัดเนี่ยช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีคือเราจะเห็นเลยอะว่าเกือบทุกครั้งหลายๆครั้งมากที่คุณริวเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนการให้แนวคิดแล้วก็ให้กำลังใจอ้อมๆกับผู้ที่ประสบปัญหาการพัดพากจากคนคนรักอะนะคุณริวเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ให้คนเป็นคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย เขาสามารถอยู่ได้โดยไม่ภาวะผวังนะเช่นคนที่เสียไปแล้วนะ่ะเขามาหาอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือเขาไม่ได้เห็นหรือยังไงแต่คำตอบที่เขาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเดินต่อไปได้ไงเอออย่างเช่นแบบเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาเนี่ยได้ของที่ทำบุญไปแล้ว นะและหลายคำพูดเนี่ยก็จะ <_ d ata> ยิงไปแบบอ้อมๆในทางเชิงกฎหมายเช่นคนตายเนี่ยเขาจะไม่เป็นสุขนะถ้าจับคนรายไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นคำพูดทำนองที่เป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่อะคะ่ะที่เขาทำงานเนี่ยว่าเฮ้ยคุณต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้นะอะไรแบบนี้นะคะ นะตรงจุดนี้กล่าแล้วว่าคุณหลิวทําหน้าที่บรรเทาทุกความเดือดร้อนให้กับคนที่ยังอยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เยอะมากๆนะเราไม่รู้นะว่าเขาเห็นผีหรือไม่เห็นผีแต่การที่เขาพยายามพูดให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ตัดใจแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะบางคนเขาเสียใจจาก คนที่เขาเสียไปแล้วอะ่ะแล้วเขามีความผูกพันอะไรเงี้ยใช่ไหมเ,ออเขาก็จะพูดว่าเอ้ยเขาจะไปเกิดแล้วนะเราต้องตัดเขาแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องแบบถ้าเรายังมัวแต่ห่วงม,มัวแต่หาเขาก็จะยังไงเขาก็จะพูดคุณนิวก็จะพูดประมาณว่าเออถ้าเรามัวแต่ห่วงนะเขาก็จะไม่ไปไหนเขาจะไม่ได้ไปกุดไปเกิดอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่ว่าคนคนมีชีวิตอะ่ะมันก็ต้องเดินต่อไปเขาก็จะพยายามทําให้แบบ คนที่เขามีชีวิตมีอะไรเป็นการให้กำลังใจบวกกับความเชื่อให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตต่อไปให้เขาได้แบบว่าไม่ใช่แบบโอ้โห,โโหจมปลักอยู่กับสิ่งตรงนั้นวกวนอยู่กับสิ่งตรงนั้นเป็นต้นอันนี้คือเก่าแล้วว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะคนที่สองค่ะคือหมอปลามือปราบสัมภเวสี หมอปลาเนี่ยเขาจะมีบุคคลิกถ้าคนแบบไม่รู้จักเขาอะถ้าไม่เคยคุยกับเขาหรืออะไรแล้วเราเห็นเขาจากใน y o u t u b e จากในทีวีในคลิปวิดีโอเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาเป็นคนที่ดูก้าวลาวแล้วก็ดูพิลิตพิเลนอะทำให้บางคนเนี่ยคือแบบบางทีคนอื่นที่เขาเห็นนะเขาอาจจะดูไม่พอใจและแกเนี่ย เป็นคนที่จะพูดเรื่องที่ตรงกับความจริงจากใจออกมาเลยอะคือแกจะเป็นคนที่พูดแบบใจจริงอะเออพอรวมกับบุคลิกที่ว่าข้างต้นที่เขาดูเป็นคนผงผางแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆเป็นคนดูแบบจริงใจอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่ บางคนไม่อยากได้ยินและบุคลิกเนี่ยก็รู้สึกขัดสายตานั่นเองแต่ทำไมเกาลัดถึงเออรู้สึกว่าหมอปาเนี่ยดีรู้ไหมคือคนอื่นอะมันคือมันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งอะเออคือมุมมองของคนที่มองต่อหมอปาเนี่ยก็คือถ้าคนที่มองแบบชอบไปเลยก็จะชอบไปเลย ด้วยความจริงใจด้วยความพูดตรงๆพูดแบบไม่อ้อมค้อมอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ชอบไปเลยอ่ะไม่ชอบเลยคือจะเป็นฝั่งที่แยกชัดเจนเลยแต่สำหรับเกาลัดนะหมอปลาเนี่ยเขาพูดในมุมหลายมุมที่ค่อนข้างดีมากอ่าถึงแม้ว่าอาจจะมีคำหยาบคายอะไรไปบ้างนะคะบทเนี่ยคือบทที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็ทำเลยนะเขาไม่คิดเยอะ ะคะแล้วก็ไม่ว,วุ่นเว้อไม่อะไรด้วยนะแล้วก่นแล้เนี่ยก็เคยตอนนั้นทํางานแล้วก็เคยได้เจอหมอปลานะคะแล้วก็เจอหมอปลาตัวจริงแล้วเคยได้คุยกันนะคะก่อนแกจะขึ้นไปพูดเป็นเวทีเนี่ยแกเป็นคนจริงเป็นคนจริงเลยอะ่ะจริงคือช่วยคนช่วยจริงนะคะแล้วแกเป็นแบบนั้นจริงๆนะเออในใน u t u b e ใน ทีวีในอะไรที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแซงหรือไม่แซงอะแต่จากที่เกาลัดเคยร่วมงานกับเขาแล้วเจอจริงๆเนี่ยเกาลัดรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ช่วยคนนี่คือช่วยจริงอะช่วยไม่คิดตังค์เนี่ยจริงอันนี้ยืนยันเลยจริงคือไม่คิดตังค์คือช่วยคือช่วยจริงนะคะประโยชน์ของหมอปลาประโยชน์ให้กับสังคมเป็นประโยชน์ทางตรงนะคือการทำลายความงมงายที่คนมีค่ะ นะคะและเขาเนี่ยก็นำคนป่วยหรือแบบที่แบบว่าญาติอ้างว่าผีเข้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบมาดูแลอย่างเงี้ยหมอปลานเนี่ยเขาก็มีการช่วยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผีเข้าจริงๆอะ่ะคืออาจจะมโนมั่งหรือมีความเครียดเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามีผีมีอะไรแล้วก็มาเข้าตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองผีเข้าอะไรเงี้ย ซึ่งหมอปาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยอย่างเงี้ยช่วยให้หายช่วยให้แบบคือไม่ได้งมงายว่าโอ้โหต้องผีเข้าหรือว่าไปให้คนต้องไปทําขวัญทําอะไรลงใส่ขันใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ช่วยคนช่วยจริงช่วยไม่คิดตังค์อันเนี้ยคือคือของจริงนะคะอันเนี้ยจากที่ประสบการณ์ที่เคยเจอตัวจริงๆมานะอ่าคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่กอลันมองว่าคือ ลบความงมงายในสังคมได้ค่อนข้างดีมากนะคะให้ประโยชน์กับสังคมต่อมานะคะคนที่สามคนที่สามคือหมอบีนะคะหมอบีทู่สื่อวิญญาณค่ะหมอบีเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการดูห่วงจุย้ยอการดูห่วงจุ้ยเป็นหลักเนี่ยเขาเด่นมากนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตดูในหลาย คลิปที่ที่เราได้ดูเขาทั้งแบบว่าที่เขาไปนอกสถานที่ไปช่วยคนทั้งในรายการอะไรแบบนี้นะคะคือแกเป็นคนที่แม่นเรื่องทิศมากแกจะแม่นเรื่องทิศทางลมกระแสของเงาและแสงทำให้แกเนี่ยจะประเมินโดยเฉพาะพื้นที่แม่น่ะ ออแล้วก็ใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะมาผสานกับการที่บอกว่าตัวเองสื่อวิญญาณได้ด้วยมาใช้ในการช่วยคนนะคะจากที่ก่อนเราได้ตามดูหมอบีเนี่ยคือเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็หัวไวมากและจะเป็นคนที่แม่นเรื่องการเชื่อมโยงนะทำให้เวลาพูดออกมาเนี่ยจะพูดแล้วดูมีน้ำหนักมากค่ะ ไม่เหมือนการแอบอ้างอยู่ดีๆก็ชี้โบชี้เบมัว่วแอบอ้างไม่อันนี้คือต้องมีเหตุมีผลนะคะหรืออยู่ดีจะพูดลอยๆอ,อะไรจะพูดออกมาลอยๆเลอย,ลอ,ย,ลอ,ยออกมาอย่างเงี้ยไม่นะคะแล้วเขาเนี่ยจะหาทางเชื่อมโยงทีหลังนะคะด้วยแบบอัธิบายที่แบบพยายามโยงให้เชื่อมกันหมอบีเนี่ยเขาทำงานโดยใช้ความสามารถเนี้ยนะคะช่วยเหลือวัดนะ,ะพระบาทน้ำพุด้วย คือตรงนี้คือจุดที่น่าสังเกตและเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะนะในขณะที่ทรงเจ้าเข่าผีหรือเห็นผีบางคนเนี่ยคือพยายามที่จะสร้างนูน่นสร้างนี่พยายามจะให้คนน่ยสั่งสมบุญด้วยวิธีนูน้นวิธีนี้แต่หมอบีเนี่ยเขาเลือกไปที่จุดเดียวเลยคือถ้าคุณอยากจะช่วยก็ไปทําบุญที่วัดพระบัน้นาพูนะอ่าอย่างเงี้ยอ่าไปช่วยผู้ป่วยเอดนะที่แบบ ที่เขาแบบว่าถูกทอดทิ้งหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะทีนี้ก่อรัดบอกก่อนว่ากอลัดไม่รู้นะว่าพวกเขาทั้งสามคนเห็นผีจริงหรือเปล่าเห็นจริงหรือเห็นปลอมหรือเตรียมมาแล้วหรือไม่เตรียมอันนี้ไม่รู้และกอลัก็ไม่รู้ด้วยว่าสถานการณ์ที่เขามาอยู่ใน y o u t u b e ในอะไรที่เราเห็นในทีวีเนี่ยมันถูกเซตไหม แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าพวกเขาเห็นและลักษณะการเห็นของพวกเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่3คนนี้นะทำให้มีส่วนช่วยพยุงสังคมในบริบทที่ต่างกันนะคะมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆคือการเห็นผีเนี่ยมันอาจจะดูงมงายสำหรับหลายคนแต่อย่างน้อยเนี่ยสคนนี้ค่ะก็แสดงให้เก่าลัดเห็นนะคะว่า ในเมื่อเราเนี่ยแก้เรื่องความงมงายไม่ได้เออก็ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้กลายเป็นอา่าอย่างเช่นเรื่องที่พึงทางใจมีแนวคิดปฏิบัติการกลัวบาปบุญคุณโทษนะอันนี้มันก็ดีไงทำให้คนแบบรู้สึกรู้จักปล่อยวางนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอะไรแบบนี้นะซึ่ง ตรงนี้เก่าเรารู้สึกว่ามันดีกว่าการเอาไปหลอกคนนะเอาไปหลอกคนแบบไปแบบว่าต้องรับขันเสียตังเสียเงินอะไรก็คือหลอกคนนะคะแต่ว่าสามคนนี้เนี่ยไม่ไงเออเขาค่อนข้างที่จะเอาเอาเรื่องแบบอย่างเงี้ยเอาความงมงายคือเราไม่สามารถแก้ความงมง,งายในสังคมได้แต่เราก็เอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ชีวิตให้กลายเป็นที่พึ่งทางใจบางอย่างให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะก็ดีกว่าให้คนไปแบบหลอกให้คนไปหลงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอภินิหารอะไรต่างๆนานานจริงไหมอืมเกาลันเนี่ยก็ได้ดูพวกเขานะคะแล้วก็คอยติดตามพวกเขาตลอดนะอ่าไม่ใช่เพราะว่าต้องการดูสิ่งที่พวกเขาทํานะว่าแบบว่าไปดูไปเห็นผีหรือไม่เห็นผีอะไรแต่สิ่งที่เขาพูดหรือเขาให ให้แบบว่าให้ข้อคิดหรือให้อะไรกับคนที่แบบบางเคสเงี้ยเดี๋ยวเจอผีบ้างบอกผีหลอกบ,บ้างหรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออทั้งสามคนเนี้ยเขาเขาเหมือนพยายามที่จะให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ต่อไปได้หรือคนที่เขาประสบปัญหาอะไรเงี้ยคือหาทางแก้ในทางแก้ตรงนั้นก็คือแก้ในในแก้ที่เราพอจะทําได้อะ ไม่ใช่การแก้แบบคุยต้องไปรับขันนะต้องไปเอาทรงมาเข้าไปรับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงอันนี้ก็คือการแก้ด้วยแบบเฮ้ยอยู่ในสินทงที่ทำนะคุณเลิกทําไม่ดีนะทําตรงนี้ตรงนี้คุณต้องปฏิบัติตัวดีนะอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเออถ้าเราอ่ะเราจําได้หมอบ,บีเคยพูดว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตัวดีอยู่ในสิลในธรรมของอะไร ที่จะแบบมีคนมาเล่นของหรือเล่นเม่ของหรืออะไรไม่ดีใส่เราเนี่ยมันก็จะเข้าถึงเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่คือถ้าเราเป็นคนดีปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลในธรรมคือมันก็มียากที่ของเราเานี่ยมันจะเข้ามาหาเราอันนี้อันนี้ก็เคยมีคนรู้จักนะเขาก็เคยเคยโดนแบบเนี้ยคือแต่เขาไม่เป็นไรนะเคยโดนแบบว่าเอา เอาห่อแบบเป็นผ้าอนามัยที่ใช้แล้วอ่ะเอาไปไว้ที่เตียงเอาไปไว้แบบแบบใต้หมอนนะ่ะเหมือนเหมือนทําพิธีอะไรมาอย่างเงี้ยเพื่อนอนะ่ะเคยโดนนะคะแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยไม่มีปัญหาไม่โดนไม่เป็นแล้วไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นมีแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาแบบเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กเขาอะ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ย เจอเนี้ยแล้วก็คนทำความสะอาดบ้านเนี่ยไปเห็นไปหยิบหยิบมาเจอบอกเฮ้ยอันนี้นี่มันเขาเล่นของใส่นะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแรงมากอะไรเงี้ยคือคนที่เขาโดนคนเนี้ยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรคือมันไม่เข้าไม่โดนไม่มีอะไรคือเขาไม่ได้หลงไม่ได้อะไรเลยคือเหมือนเหมือนแบบอยู่ดีผู้หญิงคนนี้ก็มาบ้านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําของใส่ะ แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่สามารถทําอะไรเขาได้ถ้าเราอยู่ในสินในธรรมอยู่ในร่องในลอยเราประพฤติดีทดําดีคิดดีของพวกนี้มันก็จะเข้าถึงตัวเราได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเอออย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อคิดง่ายคิดที่ดีนะหรือว่าแบบอสอนให้มีชีวิตอยู่ต่อไปคนที่มีชีวิตก็มีชีวิตอยู่ต่อไปคนที่เสียไปแล้วเราก็ต้องปล่อยวางนะคะ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็อย่างหมอปลาก็จะเป็นเรื่องการลบความงมงายหลายอย่างที่แบบบางคนเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าหรือบางคนเป็นจิตเว,ตเวทแบบบางอย่างเออเป็นคนคิดมากเป, bipolar, เป็นไบโพลาร์เป็นอะไรแต่แบบด้วยความที่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมีผีเข้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกรณีที่ ผีเข้าจริงไหมมีไหมมันก็มีแต่กรณีที่อย่างเงี้ยก็เยอะที่แบบว่าคิดว่าตัวเองผีเข้ามันคิดว่าเห็นผีคิดว่าอะไรต่างๆนานาอันเนี้ยก็เยอะซึ่งหมอปลาเนี่ยเขาก็พยายามสอนให้มีสติแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการสวดมนต์ไปทําบุญอะไรอะไรแบบสวดมนต์อะไรเพื่อความสบายใจอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบเรา พอจะทําได้อะแล้วคนที่เขามีปัญหาชีวิตให้ทางแก้คือมันเป็นการแก้ที่ทุกคนพอจะทําได้ทุกคนพยายามที่จะทําได้ไม่ใช่การที่แบบต้องเสียตังค์หนึ่งหมื่นหนึ่งนะไปรับขันนะอะไรแบบเนี้ยเอออันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดเนี่ยก็มาเมาส์ให้ฟังมาพูดให้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเก่ารัดนะคะสาหรับใครนะที่คิดเห็นอย่างไร ชอบใครชอบคนไหนนะคะก็บอกกันมาได้นะคะแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยจะติดตามรายการส่วนใหญ่จะ3ามคนเนี้ยจะดูแค่3ามคนเนี้ยหลังๆเพราะกอล์ฟดูมาเยอะมากแต่กอลรู้สึกว่า3มคนนี้เป็นคือเขาให้คําตอบกับคนที่มีปัญหาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนมีการคิดหน้าคิดหลังอะออไม่พูดอะไรออกไปม,ม,มั่วๆซัวๆแบบเนี่ยจะตายตรงนี้แล้วจะทาให้เราไป เป็นนู่นนี่นั่นนะจะเป็นโช่อะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันก็จะคนมันก็จะเชื่อว่าเฮ้ยตรงนี้เราต้องมาตายอะไรเงี้ยมันไม่มีไงคือเขาจะสอนว่าเฮ้ยการฆ่าตัวตายมันบาปไม่ดีนะหรือว่าเราควรจะทําอะไรยังไงห่วงจุ้ยในบ้านอย่างเงี้ยบางอย่างเนี้ยมันแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ปัดยังไงอย่างเช่นเอาตู้อ,อะไรมากั้นตรงนี้ไว้คือคือเป็นการทาห่วงจุ้ยามอะไรที่แบบ เราพอจะทําได้อะไม่ใช่ให้เราโละบ้านทิ้งเราทําใหม่อันนี้ก็ไม่ไหวไงไม่มีตังค่ะคนมีตังก็ทําได้คนไม่มีตังเนี่ยก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นต้นอะ่ะเก่าแล้วว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบเออปรับเล็กเล็ก,ลกน้อยในการแก้ไขชีวิตของเราได้เนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาโม,โมให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ